อยู่บ้านกันเหมือนเดิมก็วันนี้จะมาอาบน้ำให้แมวทั้งสองตัวทั้งฝุ่นแล้วก็ฟอก็คือปกติอาบน้ำให้แมวอยู่แล้วที่บ้านก็จะเลือกอาบวันที่แดดออกเพราะว่ามันจะได้แห้งเร็วเพราะเราไม่ได้เอาแดดความขมมาเป่าให้แมวฮัลโหลอันนี้พี่ฝุ่นเดี๋ยวอันนี้พี่ฝุ่นก็จะต้องโดนอาบน้ำเหมือนกันฝุ่นพอเริ่มโตแล้วว่าขนก็จะเริ่มหนาก็เวลาอาบน้ำอะน้ำมันเหมือนแบบไม่ลงไปข้างในนี่น้องฟองเดี๋ยวนี้น้องฟองก็โดนอาบน้ำเหมือนกันตัวยาวแล้วว่าตัวใหญ่ด้วยตอนนี้น้องฟองน่าจะ6 เดือนแล้วจากตอนที่มาตัวแรกๆตัวเล็กใช่ไหมตอนนี้ตัวแบบตัวใหญ่แล้วล่าสุดพาไปหาหมอมาก็หนักอยู่ที่1.95โลก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้อันนี้ซื้อมาจาก Lazada จะเป็นใส่พร้อมกันได้เลย2 ตัวแล้วก็เป่าพัดลมแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็คอยหวีแมวแชมพูอาบน้ำแมวใช้ของ Nano Scrub ใช้มาจะหมดขวดละไปอาบน้ำแมวกันเริ่มจากฝุ่นละกันเพราะว่าฝุ่นตัวใหญ่กว่าอาบจะแห้งช้ากว่าก็เดี๋ยวไปอาบน้ำฝุ่นก่อนแล้วก็ตามด้วยฟองแล้วก็ทุกครั้งอะที่อาบน้ำเสร็จอะเราจะให้แมวกินอันเนี้ยเป็นแมวเลียแต่แมวเลียเราอะเอามาแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็แบ่งครึ่งเพื่อให้เขาไม่ได้กินเยอะก็จะเป็นแบบทรีตเล็กๆว่าแบบอาบน้ำเราจะได้เลียอันนี้นะแล้วมันก็จะแบบพอมันเอามาแช่ฟรีซอะมันก็จะเหมือนแบบอยู่นานขึ้นเวลาเขาจะเลียนานไม่งั้นนะซองเดียวแบบแป๊บเดียวหมดแล้วอะวิธีนี้คือเวิร์กมากแล้วว่าอากาศร้อนๆอะเขาก็จะชอบเลียแบบเย็นๆลองไปทำกันดูได้อันนี้ประหยัดขนมแมวด้วยไปอาบน้ำแมวกันพร้อมยังไปอาบน้ำกันอันนี้คือจังหวะที่ถ้าเดินเข้าห้องน้ำแล้วปิดประตูห้องน้ำอะเขาจะร้องทันทีพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ่ะตั้งกล้องก่อนไปพร้อมแล้วอาบน้ำกันพร้อมยังคะมาข้างในพร้อมแล้วไปอาบน้ำทำไมอ่ะทำไมอ่ะหนีเอ้าหนีไปอาบน้ำโอ้ยโอ้ยไม่เกาะแบบนี้สิอย่าเกาะแบบนี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บไม่หนีนี่น้ำเย็นๆอาบน้ำให้เย็นๆไม่หนีเกาะไว้ได้ไหมเกาะไว้ก่อนเกาะไว้มาฟองเปลี่ยนผ้าก่อนทางนี้เปียกแล้วเอ๊ะฟองนิ่งจังเลยวันนี้กำลังใจพี่ฝุ่นไปก่อนน้องอยู่นี่นี่งอนี้ลูบน้ำก่อนหน่อยดูดิมีฟองติดอยู่ไหมโอเคThank you.
างทีก็จะแบบอาบยากกว่านี้บางทีก็จะอาบง่ายกว่านี้บางทีก็ยอมอยู่เฉยๆให้วีขนก็แล้วแต่วันวันนี้ก็ปะมานี้ค่ะกับการอยู่บ้านอาบน้ำให้แมวก็เดี๋ยวไปกินข้าวหาอะไรอย่างอื่นทำชิลนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ย enjoy วันหยุดแล้วค่ะเจอกันใหม่ข้างหน้า